โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมจัดพิธีต้อนรับคณะผู้บริหารอาจารย์เจ้าหน้าที่15คนและนักเรียนชาวญี่ปุ่น43คนจากเมืองโคเงะจังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในโครงการโรงเรียนพี่น้องหรือ Sister School สาธิตจุฬาฝ่ายประถมร่วมกับเมืองโคเงะรุ่นที่7ระยะที่2ระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2567ที่ผ่านมาโครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคม2558โดยมีนายกเทศมนตรีชูสุเกะซูโบเนะพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาคณะครูและนักเรียนจาก4โรงเรียนในเมืองโคเงะมาเยือนโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถมขณะที่ทางโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถมได้ไปเยือนเมืองโคเงะเมื่อเดือนตุลาคม2560และได้ทำสัญญาลงนาม MOU ดำเนินโครงการนี้ถึง2ครั้งปัจจุบันได้ดำเนินโครงการเข้าสู่ปีที่8โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้รับสารสัมพันธไมตรีที่ดีในเรื่องต่างๆจากเมืองโคเงะเสมอมาอาจารย์ศรียาเนตรน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมและผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถมกับเมืองโคเงะได้ดำเนินมาด้วยดีมีพัฒนาการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางด้านดนตรีศิลปะกีฬาและอื่นๆแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2หน่วยงานที่มีต่อกันเรื่อยมาซึ่งจะทำให้มีสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปขณะที่นายโดเมลทาคาชิประธานคณะกรรมการการศึกษาเมืองโคเงะและประธานคณะปีกแห่งมิตรภาพณกรุงเทพมหานครปีการศึกษา2567กล่าวว่าจังหวัดฟุกุโอกะอันเป็นที่ตั้งของเมืองโคเงะนั้นมีประวัติศาสตร์การติดต่อแลกเปลี่ยนกับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานจึงเป็นจังหวัดที่มีสายสัมพันธ์ชั้นมิตรและผูกพันแน่นแฟนมากที่สุดด้วยประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆของทั้งสองประเทศจะมีโอกาสช่วยเหลือเกื้อกูลกันในโอกาสต่างๆเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นอีกทั้งสายสัมพันธ์ระหว่างเมืองโคเงะกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถมคงอยู่ตราบนานเท่านาน